สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นการอธิบายนะครับเรื่องการติดอินเทอร์เน็ตนะครับในหอพักแบบรายห้องนะหรือว่าแบบลูกค้าที่เป็นคอนโดนะครับก็อย่างนี้นะฮะลูกค้านะครับจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ข้อ1 นะครับได้แก่เต้าเสียบสายโทรศัพท์ในห้องไม่ว่าจะเป็นเต้าฝังผนังก็ดีนะฮะหรือว่าเต้าลอยนะครับที่ยังใช้งานได้นะคะอันที่2เลยนะครับสายโทรศัพท์ภายในนะครับสายโทรศัพท์ภายในที่ใช้งานได้ปกติสายโทรศัพท์นี้จะเชื่อมต่อกับตู้ชุมสายโทรศัพท์นะครับของหอพักอยู่นั่นเองซึ่งเวลานะฮะลูกค้าขอนะครับอินเทอร์เน็ตก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของหอพักหรือว่านิติบุคคลของคอนโดก่อนนะครับเพื่อว่าให้เขาเนี่ยรับทราบว่าจะมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตรายห้องนะครับเนื่องจากว่าสัญญาการใช้งานของ 3BB นะครับ 3BB หรือว่าค่ายอื่นก็ตามจะมีสัญญาการใช้งานอยู่1ปีนะครับ1ปีนะดังนั้นท่านเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าอาจจะอยู่ที่นี่1ปีนะครับแล้วค่อยย้ายอะไรประมาณนี้นะครับจึงเราจึงสามารถทำการติดตั้งให้ท่านได้นะฮะโอเคสำหรับไดอะแกรมคร่าวๆมีดังนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะลูกค้าขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้ามีอุปกรณ์เต้าเสียบสัญญาณนะครับโทรศัพท์แล้วก็สายโทรศัพท์ภายในที่ใช้งานได้อยู่สองอย่างนะครับแล้วขออนุญาตทางเจ้าของเรียบร้อยนะครับเมื่อท่านจ่ายเงินค่าแรกเข้าเสร็จนะครับจะมีพนักงานมาติดตั้งให้ท่านนะครับพนักงานจะเดินสายนะฮะจากตู้โนดที่อยู่ตามเสาไฟฟ้านะครับผมวาดแค่เสาไฟฟ้าแล้วกันนะฮะแล้วก็เดินสายโทรศัพท์เส้นสีดำนะครับเส้นสีดำๆนะครับเป็นสายโทรศัพท์ภายนอกมายังตู้ชุมสายโทรศัพท์ซึ่งตู้ชุมสายโทรศัพท์เนี่ยเป็นของนิติบุคคลนะครับคอนโดแล้วก็เจ้าของหอพักนั่นเองเราจะเดินนะครับสายมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จั๊มตรงนะครับจั๊มสายโทรศัพท์ตรงกับห้องที่ขออินเทอร์เน็ตไว้สมมติว่าห้องนี้ห้อง610นะฮะอยู่ชั้น6นะครับห้อง610นะฮะเราก็จะมาจั๊มกับไอ้เจ้ากล่องเนี่ยนะฮะชั้น6ห้อง610นะครับจั๊มตรงเลยก็นะครับเราจะใช้นะครับสายภายในนะฮะสายภายในของหอพักเนี่ยนะครับเป็นสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทนนะครับนั่นเองก็คือว่าจากสายโทรศัพท์ที่มาจากเสาไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อตรงเข้ากับห้องที่ทำการขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วยสายโทรศัพท์ภายในพอจะเข้าใจไหมครับแล้วก็ลูกค้านะครับหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินลูกค้าก็จะได้รับกล่องตัวนี้มานะครับตอนที่ท่านติดตั้งนะครับช่างอาจจะเอามาให้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไปชำระเงินที่สาขานะครับท่านก็จะได้รับกล่องประมาณนี้มานะครับมี2กรณีนะคือ1เลยชำระที่เซเว่นนะครับช่างก็จะเอากล่องมาให้นะครับช่างติดตั้งจะเอากล่องมาให้นะครับ2ชำระที่ช็อปนะครับอาจจะได้กล่องมาเลยนะครับก็แล้วแต่เคสไปเนาะสมมุติว่าห้อง610นะครับนี่เป็นห้องนะครับ610นะฮะได้กล่องมานะครับลูกค้านะครับทำการต่อเจ้ากล่องเนี่ยนะมันจะมีสายโทรศัพท์อยู่ในกล่องเราเตอร์นะครับสายโทรศัพท์เป็นการเข้าหัวสำเร็จนะครับก็เสียบเข้ากับเต้าเสียบสายโทรศัพท์1อันนะครับแล้วก็อีกปลายหนึ่งนะฮะเสียบเข้ากับด้านหลังของตัวเครื่องนะฮะนั่นเองต่อปลั๊กเรียบร้อยนะครับต่อปลั๊กเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังของเจ้ากล่องนะครับจะมีช่องสำหรับเสียบสายแลน4ช่องนะครับสายแลน4ช่องสามารถใช้สายแลนเสียบต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าทีวี
สมาร์ททีวีนะครับได้4เส้นสมมติว่าเราใช้กับอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับด้วยสายแลนนะครับในกล่องของ3BB นะครับจะมีสายแลนแถมให้แต่ว่าเส้นจะสั้นนะครับดังนั้นลูกค้าต้องไปซื้อเองอาจจะเป็น3เมตรก็ดี5เมตรก็ดีนะครับแล้วแต่ความยาวแล้วก็ระยะห่างของอุปกรณ์นะครับจากกล่องนั่นเองนะครับสายแลนที่ใช้นะครับก็จะเป็น Cat 5E นะครับหรือว่า Cat 6นะฮะสังเกตดูดีนะครับ Cat 5E นะครับหรือว่า Cat 6ตัวนี้นะครับเมตรละประมาณ15บาทนะครับแต่ว่า Cat 6อาจจะแพงหน่อยนั่นเองก็เข้าหัวสำเร็จมานะครับบอกซื้อเป็นหัวสำเร็จก็ได้นะครับทางร้านคอมพิวเตอร์มีขายเนาะสำหรับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ Wi-Fi เจ้ากล่องนะฮะเจ้ากล่องตัวนี้นะครับสามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือ iPad แท็บเล็ตอะไรก็ตามนะที่ต่อไร้สายนะครับต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้นะครับก็เพียงแค่กรอกรหัสนะครับกรอกรหัสรหัสนะครับจะเป็นเบอร์มือถือที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้กับ 3BB นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเบอร์มือถือนะครับเช่น08อะไรก็ตาม AAX นะฮะกรอกนะครับตัวของaccess point นะครับที่สัญญาณกระจาย Wi-Fi เนี่ยนะฮะมันจะเขียนว่าโดยปกติเขียนว่า 3BB ขีดเป็นชื่อของลูกค้านะครับหรือว่าเป็นชื่อของลูกค้าเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะเข้าใจง่ายประมาณนี้นะครับตัวของ Wi-Fi เนี่ยต่อได้กี่อุปกรณ์นะครับตัวของ Wi-Fi ต่อได้กี่อุปกรณ์มีคนถามนะฮะต่อได้มากถึง200อุปกรณ์นะครับระหว่าง Wi-Fi แล้วก็คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ต่อผ่านสายแลนเนาะต่อได้ถึง200อุปกรณ์นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงของ IP address ของเครื่องนั่นเองโอเคแล้วก็สัญญาณกระจาย Wi-Fi นะครับได้กี่เมตรมีลูกค้าถามว่าได้กี่เมตรนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นชั้น6นะครับชั้น6ชั้น6ห้อง610นะครับห้อง609แล้วก็ห้อง611นะครับก็จะยังสามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ได้อยู่นะครับแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็จะลดทอนลงเนื่องจากมีกำแพงกั้นอยู่นั่นเองตัวของ Wi-Fi นะครับสามารถกระจาย Wi-Fi ได้แนวนอน12เมตรโดยประมาณนะครับผมรองมานะฮะ12เมตรนะครับแนวนอนตัวนี้นะห้อง609ก็จะได้รับห้อง611ก็จะได้รับเช่นกันแล้วก็แนวตั้งนะครับสมมติว่าชั้นบนเป็นชั้น7ห้อง710นะครับห้อง710บนห้อง610เนี่ยก็ยังใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วก็ห้อง510นะครับชั้นล่างก็ยังใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับก็คิดว่าการแจ้งสัญญาณนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกนั่นเองเนาะก็ให้ดูง่ายๆประมาณนี้นะครับแนวตั้ง12เมตรแนวนอน12เมตรนะครับผ่านกำแพงประมาณ2ชั้นนะครับน่าจะได้อยู่โดยไม่ผ่านมุ้งลวดนะฮะโดยไม่ผ่านมุ้งลวดนะครับโอเคสำหรับไดแกรมนะฮะของลูกค้าคอนโดและก็หอพักน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสอบถามได้ที่ LINE ได้เลยนะครับว่าติดตั้งได้ไหมนะครับเพียงแค่ท่านนะครับง่ายๆเลยนะฮะมีเต้าเสียบสายโทรศัพท์ในห้องนะครับเต้าเสียบสายโทรศัพท์นะฮะต่อกับสายโทรศัพท์ที่ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ชั้น7ชั้น8นะครับหรือว่าชั้น4ชั้น5ชั้น6ของอาคารติดตั้งได้หมดนะครับลูกค้าที่อยากติดตั้งไฟเบอร์ออปติกนะครับที่ไม่ใช่ VDSL นะฮะเป็นระบบใหม่ไฟเบอร์ออปติก
ไฟเบอร์ออปติกติดได้เฉพาะชั้น1หรือชั้น2เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าสายอุปกรณ์สายสัญญาณนะครับมีความเปราะนั่นเองนะครับดังนั้นจึงเน้นนะฮะลูกค้าคอนโดแล้วก็หอพักนะฮะทางบริษัทไม่ว่าเป็นบริษัทอะไรก็ดีนะครับเขาจะเน้นเป็นแบบ VDSL ให้ลูกค้าโอเคเนาะแล้วก็ความเสถียรของสัญญาณก็มีพอสมควรนะครับนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ